โอ้โหตัวแตกเลยนะฮะแล้วก็ไวด้วยพันกว่าล้านเนี่ยจ่ายเงินแบบคือชัดเจนอะว่าฉันประกาศซื้อหุ้นฉันก็ซื้อหุ้นเพราะหลายๆคนก็ต้องยอมรับว่าประกาศซื้อหุ้นก็ไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับค่ะอย่างนี้ถามคุณชูเกียรติอะไรคือสาเหตุทำให้เราแบบว่ารีแคปกันหน่อยโอ้ซื้อแบบซื้อไวมากซื้อไวซื้อเสร็จนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นมาฮะคุณชูเกียรติฮะอย่างนี้เลยครับโดยปกติแล้วนะครับคือทางสบายนะครับอย่างที่ผมเคยบอกคือทางสบายเองเราปกติแล้วเราจะไม่เคยจะซื้อหุ้นนะครับยกเว้นแต่ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นภาวะตลาดผันผวนกับinvestment opportunity หรือโอกาสในการลงทุนเนี่ยมันจำกัดนะครับดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะเอาเงินมาคืนผู้ถือหุ้นโดยการซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วเราก็มีแผนที่จะในเดือนหน้านะครับก็มีความแนวโน้มที่จะนำไปลดทุนนะครับเป็นออปชันแรกนะครับส่วนออปชันอื่นก็กำลัง explore อยู่นะครับซึ่งในนั้นเองต้องบอกว่าการที่เราซื้อเร็วนะครับเรื่องแรกเลยคือ1สภาพคล่องเรามีอย่างตอนแรกที่คนบอกว่าเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเรามีเงินเป็นพันล้านจริงหรอก็เราก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเรามีสภาพคล่องถึง 1,042 ล้านในการซื้อคืน2นะครับคือจริงๆด้วยสิ้นเดือนนี้จะครบไตรมาส2นะครับแล้วก็ช่วงประมาณสักวันที่12จะเริ่มติดบล็อกเอาท์แล้วนะครับเราก็เลยอยากที่จะทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าปิดช่วงควอเตอร์นะครับแล้วทุกครั้งที่บริษัทมีการซื้อคืนเนี่ยเป็นเหมือนกับเราไปอินเทอร์วีนกับตลาดซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเราไม่อยากไปอินเทอร์วีนนะครับอยากให้ราคาสบายที่เป็นซื้อขายเนี่ยสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงก็เลยเร่งดำเนินการให้เสร็จนะครับครับผมถามหน่อยสิคือผมเห็นแต่วันสุดท้ายตอนนี้คือมันต้องไล่ดูหลายๆวันนะฮะเฉลี่ยเท่าไหร่ราคาเฉลี่ย12บาทครับประมาณ12บาทเองครับ12ประมาณ12บาทนะครับทีนี้เอาล่ะซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ราคายังต่ำกว่าในกระดานนะฮะไม่ใช่ราคากระดานยังต่ำกว่าผมถามอย่างนี้นะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่าตอนแรกจะเอาไปลดทุนใช่ไหมแต่ว่ามันมีมันบอกว่าตอนนี้มันมีแนวคิดเพิ่มเติมขึ้นมาเหรอคุณชูเกียรติอธิบายให้ฟังหน่อยสิจริงๆที่ผ่านมานะครับมีพาร์ทเนอร์นะครับมีกองทุนแล้วก็มีสถิติพาร์ทเนอร์ติดต่อเรามาที่จะขอลงทุนในหุ้นสบายซึ่งผมก็เคยแจ้งกับนักลงทุนต่างๆไปแล้วว่าช่วงใน1ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ออกหุ้นใหม่นะครับเราก็อาจจะ explore ได้ว่าหุ้นก้อนนี้เนี่ยอาจจะไปจัดสรรนะครับถ้าในกรณีที่แผนธุรกิจมันน่าสนใจนะครับเราจะจัดสรรนะครับให้สามารถที่จะนำไปขายให้เขาได้ถ้าเกิดว่าผลตอบแทนหรือว่าข้อเสนอน่าสนใจอะครับแต่นี้จะไม่ขายผ่านตลาดนะครับก็ถ้าเกิดจะมีการขายขึ้นมาเนี่ยก็คือก็จะอาจจะเป็นบิ๊กล็อตนะครับแล้วคนนั้นก็เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวอันนี้เป็นออปชันที่2ครับแต่ทั้ง2ออปชันเองเนี่ยคิดว่าเราคงจะสรุปให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับกรกฎาคมสิ้นเดือนหน้าครับอย่างออปชัน2นี้มีเจรจาอยู่บ้างไหมคะอ๋อก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าสบายทำงานเร็วนะครับบางทีเราใช้เวลาคุยแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับครับผมแอบบอกได้ไหมว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงธุรกิจรูปแบบไหนต่างประเทศหรือว่ายังไงฮะอ๋อจริงๆในประเทศผมคิดว่าวันนี้การลงทุนในประเทศเนี่ยหลายๆบริษัทค่อนข้างจะชะลอรอดูเลือกตั้งการเมืองถูกไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศเองมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่ามันเกี่ยวมันสืบเนื่องมาจากว่าบางกองทุนเนี่ยนะครับเขาแจ้งชัดเจนเลยว่าช่วงนี้รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับรัฐบาลใหม่เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยนะครับที่ไม่ได้มาจากเป็นเหมือนกับการยึดอำนาจในอดีตนะครับเขาก็มีรูมหรือว่าเขามีวงเงินที่จะลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจสบายเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดการทำงานอย่างเต็มที่มีรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็คิดว่าธุรกิจของสบายเนี่ยมันเป็น new economy ที่สร้างแรงจูงใจนะครับให้น่าจะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนเขาได้สูงครับ
ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูคาดว่าสรุปเมื่อไหร่นะคุณชุบเร็วๆนี้ไหมคะภายในกรกฎาคมครับภายในโอ้เดือนหน้าแล้วนะคะนะครับทีนี้มาดูในภาพของสบายกันหน่อยนึงคุณชุบเกียรติช่วยบอกหน่อยสิว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของสบายเป็นยังไงบ้างในเชิงของการดำเนินธุรกิจจริงๆสัปดาห์นี้นะครับเรามีวอลเลนซ์2 exercise นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะสรุปนะครับแต่ผมเห็นยอดการใช้สิทธิ์เข้ามาก็4วันที่ผ่านมาก็มีคนใช้สิทธิ์เข้ามาประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับบนถ้าทุกคนบอกว่าผู้ถือหุ้นสบายนี่รักบริษัทมากเลยทุกครั้งที่มีการใช้ทุกๆ3เดือนเนี่ยจะใส่เงินเข้าบริษัทนะครับให้เอาบริษัทเอาไปลงทุนเพิ่มหรือว่าซื้อกิจการนะครับก็นั่นหมายถึงเราจะมีเงินสดเตรียมพร้อมไว้สำหรับลงทุนนะครับอันนี้แล้วก็จริงๆตอนนี้เราก็มอง investment ไว้อยู่2 3ตัวนะครับที่เรากำลังมองเป็นตัวคอหลักนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรากำลังเดินเจรจากับธนาคารในการออกตัวของ letter นะครับที่จะcomfort กับตลาดว่าเราสามารถทำการ tender ตัว Asia Soft ได้นะครับอันนั้นก็ เป็นสิ่งที่เราเดินอยู่นะครับแล้วก็เรามี investment ที่กำลังดีลอยู่นะครับก็คิดว่าภายในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปก็จะมีการทยอยประกาศนะครับในตัวของสบายและบริษัทลูกไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะเห็นครับครับครับอ้าวเดี๋ยวไหนๆเมื่อกี้พูดถึง AS นะฮะหลายคนก็กำลังหวั่นๆอยู่ตกลงว่าจะได้ tender จริงหรือไม่อย่างไรคุณชุกเกียรติให้ความมั่นใจหน่อยสิตกลงว่า tender มั้ยหรือว่ามันต้องติดอะไรยังไงตั้งใจครับตั้งใจเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมประกาศนะครับผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วนะครับราคาเนี่ยด้วยความที่กดที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถเราซื้อได้ก็คือราคาไม่เกิดสูงสุดราคา 18.5 แต่เรามีความตั้งใจนะครับเลนส์ขึ้นกับภาวะตลาดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มองอยู่เลนส์แถว15บาทนะครับถึง 15.50 เป็นราคาเทนเดอร์นะครับครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องคุณชูเกียรติต้องถามแหละนะฮะเรื่องราวของ AIT คุณชูเกียรติผมเห็นสบายนะฮะสบายเน็กเนี่ยนะครับเดินหน้าในการที่จะให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นยังไงฮะคุณชูเกียรติช่วยอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจหน่อยจริงๆสบายนะครับคือผู้ถือหุ้น AIT ที่เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่นะครับจะมีสบายนะครับมี TKS แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยรวบรวมหุ้นกันมาประมาณ 22-23% นะครับค่ะ คือในปีนี้นะครับทาง AIT มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นนะครับจาก11ท่านเป็น15ท่านซึ่งพอผมเห็นวาระเนี้ยผ่านมาผมก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับก็เลยมีการปรึกษากันแล้วก็เลยทำใช้สิทธิ์ผมคิดว่ามีไม่กี่ครั้งในตลาดนะครับที่ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิ์ส่งจดหมายแจ้งบริษัทจดทะเบียนว่าเราอยากจะขอจัดประชุมผู้ถือหุ้นนะครับโดยเกณฑ์นั้นเนี่ยเราใช้เกณฑ์ว่าจำนวนเสียงเกิน20เสียง 20% นะครับเพื่อจัดผู้ถือหุ้นภายใน45วันเรื่องแรกคือเราอยากจะขอให้มีการปรับลดจำนวนคณะกรรมการนะครับจาก15คนให้น้อยลงนะครับเพราะว่าตัวสบายที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักนะครับกับ TKS เนี่ยในบริษัทมีกรรมการแค่9คนเองนะครับ9คนเองนะครับแล้วก็การที่เพิ่มจาก11เป็น15เนี่ยผมก็จะดูถึงความรู้ความสามารถกับสิ่งที่จะมาเสริมนะครับว่าจะสร้างผลงานผลประกอบการให้บริษัทเพิ่มเติมได้ไหมแล้วก็สิ่งที่เราก็จะเห็นนะครับว่าทาง AIT ก็ยังให้แนวทางในการสร้างรายได้เนี่ยประมาณปีละ 7,000 ล้านซึ่งก็จะเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราก็เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการประชุมเนี่ยกับค่าใช้จ่ายกรรมการที่เพิ่มขึ้นเป็น12ล้านนะครับจริงๆต้องบอกต้องเรียนนะครับของสบายนี้ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณที่ไม่เกิน6ล้านบาทนะครับแล้วก็ของ SB เนี่ยก็จะประมาณ6ล้านเหมือนกันที่เป็นบริษัทลูกเราผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอันที่ถ้ารายได้ของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับความสามารถในการทำกำไรของเขาในปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราเรียกว่า Net Margin เนี่ยเขาก็แคบลงนะครับเขาควรจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งเราแทบจะเป็น1ส่วน4ของบริษัทอยู่แล้วนะครับเราก็เลยขอใช้สิทธิ์ตัวนี้เรียกประชุมเพื่อพูดจาแล้วก็อาจจะมีการปรับเสนอให้ปรับจำนวนกรรมการลงนะครับพอเราเห็นค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเราก็ไปดูอีกเรื่องนึงคือ
ถ้าบนพีระมิดเนี่ยคณะกรรมการเขายังใช้แบบนี้เนี่ยข้างกลางกับล่างนี่อาจจะใช้กันแบบเต็มที่เลยเราก็เลยขอว่าขอดู internal audit report นะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกับการใช้จ่ายของบริษัทเพราะว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่มันเป็นค่อนข้างเป็นค่าใช้จ่ายรายได้ 7,000 ล้านนะครับปีนึงกำไรประมาณ 4-500 ล้านนั่นหมายถึงเขามีค่าใช้จ่ายปีละ 6,000 ล้านนี่เยอะมากเลยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะตรงนั้นก็ต้องลงเข้าไปตรวจสอบเข้ามาดูซึ่งอันนี้ผมต้องขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านของ AIT นะครับรวมไปถึงบริษัทนะครับก็คือเรามีการพูดจาครั้งแรกกันไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็คิดว่าทิศทางน่าจะหาจุดเหมาะสมที่ทางบริษัทจะปรับให้ตามที่เราต้องการแต่ผมก็ยังอยากจะขอให้ทางบริษัทจัดประชุมนะครับเป็นแบบไม่เอาออนไลน์นะครับเป็นฟิสิคอลนะครับแล้วผมขอเชิญผู้ถือหุ้น AIT ทุกท่านมาร่วมนะครับสำนักงานก.ล.ต.ด้วยนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์มาร่วมด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในการที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้เงินของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นอยู่แล้วทุกคนที่สามารถใช้ได้อันนี้อาจจะดูเหมือนสบายทำหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างจะดู aggressive ดูแรงแต่ผมต้องบอกนะครับมันคือสิทธิ์ของเราไม่อย่างนั้นเราเห็นหลายๆบริษัทอย่างที่เราเจอตอนนี้อย่างสตาร์กหรือว่าบางตัวเนี่ยที่เราแบบร้องโวยวายกันว่าเฮ้ยทำไมเรามาเจอบริษัทแบบนี้ก็คือท่านลงทุนน่ะในงบการเงินมันโชว์อะไรหลายๆส่วนมาแล้วอย่างที่คุณแสบวันนั้นผมดูรายการคุณแสบที่เป็นมาออกทางด้าน accounting กับอาจารย์เอิร์นกับซิงเกอร์ใช่ไหมครับเราก็เห็นอยู่งบการเงินมันโชว์นะดังนั้นเราอ่ะผู้ถือหุ้นเราต้องใช้สิทธิ์ของเราในการสามารถสอบถามทวงถามแล้วก็ถ้าเราคิดว่าจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเรารวบรวมให้ได้25คนแล้วรวมคะแนนเสียงให้ได้ 10% เนี่ยเราก็เรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็สอบถามบริษัทได้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าหาผู้บริหารหากรรมการไม่เจอเนี่ยเราใช้สิทธิ์นั้นได้นะครับเออคุณแสบก็จะเห็นได้ว่าสบายเนี่ยเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ธุรกิจแล้วเวลาลงทุนเราก็ค่อนข้างซีเรียสในการดูในทุกมุมและทุกมิติเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตลาดของตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยมีสินค้าก็คือหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพลิสต์อยู่และในเวลาเดียวกันก็คือผู้ถือหุ้นสบายก็จะรู้สึกสบายใจอ่ะนะครับว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเขาอืมนะครับจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตาร์กมันทำให้หลายคนก็จะพาดพิงว่าสบายโตเร็วเนี่ยมีโอกาสแบบนั้นไหมผมบอกเลยนะครับเรื่องหนึ่งก็คือจะดูสบายดูว่าโตเร็วมันมีความเสี่ยงไหมดูเรื่องแรกเลยครับผมมีลูกหนี้การค้าคงค้างเยอะขึ้นในทุกควอเตอร์ไหมถ้าอัตราการเติบโตผิดปกติแล้วระยะการเก็บเงินช้าลงอันนั้นผิดปกติครับแต่เราไม่มีแบบนั้นนะครับธุรกิจเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปครับอันนี้ก็ถือว่าชัดนะแล้วคุณชูเกียรติก็ชัดเจนด้วยกับคนอื่นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันต้องตรวจสอบก็ใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่บอกออกมานะว่าตกลงว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่อย่างไรนะสำหรับ AIT นะฮะก็เราเริ่มนับกระดิ่งตั้งแต่วันที่8มิถุนายนนะครับ45วันถ้าบริษัทจัดก็เราก็จะไปร่วมแต่ถ้าบริษัทไม่จัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศจัดให้เองนะครับเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นนะครับก็เลยขอเชิญทางสำนักงานกับทางตลาดด้วยนะครับจะได้มาดูบรรยากาศในการสอบถามนะครับเพราะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับที่เราจะใช้สิทธิ์อันนี้นะครับผมแค่ตั้งข้อสังเกตอันนึงต้องบอกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกไม่สบายใจแล้วกันในวันศุกร์ที่8นะครับเรามีการนำส่งทางทีมทนายเราเนี่ยนำส่งจดหมายไปที่เลขานุการบริษัทหรือ company secretary นะครับติดต่อเข้าไปปุ๊บในวันศุกร์ตอนบ่าย 2:30 นะครับสิ่งที่เกิดคือเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วกลับบ้านไปแล้วเอาถ้าไม่จัดเดี๋ยวจัดให้เนี่ยครับเนี่ยครับผมก็แค่ยกเป็นข้อสังเกตเขาอาจจะอุบัติเหตุก็ได้นะครับแต่เราไม่เจอผมก็จะเอาอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอันที่ผมคิดว่าเราคงเดินหน้าเต็มที่ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นละกันนะครับครับผมครับอ้าว
คุยกันประมาณนี้ก่อนนะครับพี่แซบมีคอนิดได้มั้ยมีคำถามทางบ้านค่ะคุณชูเกียรติค่ะถามว่าอยากจะถามคุณชูเกียรติว่าสบายมีโอกาสจะหลุดเซต100มั้ยคะจริงๆอย่างนี้ครับก็เราเป็นหลักทรัพย์ที่เทรดนะครับเรื่องแรกเลยคือหลักทรัพย์ที่เทรดอยู่ค่อนข้างมี liquidity ที่ดีนะครับวอลุ่มสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จริงๆมูลค่าหลักทรัพย์เราในปีนี้เองเนี่ยถ้าเทียบกับดัชนีแล้วก็กับหุ้นในเซต100ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราเอา outperform นะครับอยู่ในกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีแล้วกันนะครับส่วนการเลือกเนี่ยมันก็คือมันเป็นอินเด็กซ์ไครทีเรียที่ทางตลาดเลือกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูผมคิดว่าในสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะทราบครับครับค่ะอ่ะนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสุเกียรติครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ